ซามาลิกุมวะรอมะตุลลอฮุวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาสู่การได้รู้ประวัติศาสตร์อิสลามในหลักสูตรตามรอยศรัทธานะครับที่บรรยายไปแล้ว2ครั้งแล้วก็มาครั้งที่แล้วก็ทบทวนอีกทีเราได้เรียนเรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะครับซึ่งเรื่องราวของนบีอาดัมก็ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับแล้วก็มากล่าวอีกครั้งนึงในคัมภีร์กุรอานโดยมีวัตถุประสงค์นะครับพอดีจะบอกให้มนุษย์ชาติได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยถูกพระเจ้าสร้างมานะครับถูกสร้างมาจากดินแล้วก็จากดินพระองค์ก็เป่าวิญญาณให้ดินก็จึงกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาคนแรกก็คืออาดัมและพระองค์ก็ทรงสร้างฮาวาให้เป็นคู่ครองนะครับพระองค์สร้างทุกอย่างเป็นคู่นะครับเพราะว่าอัลเลาะห์ทรงเอกะแล้วก็ทรงเป็นคีนะครับพระองค์จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นคู่นะครับเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ลูกหลานของอาดัมที่พระองค์จะส่งมาอย่างโลกใบนี้ยกตัวอย่างเช่นพระองค์สร้างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เอาไว้คู่กันนะครับสร้างฉันกับเธอไว้คู่กันนะครับสร้างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็เพื่อให้ดวงอาทิตย์รับใช้สองเราที่เป็นสิ่งคู่กันที่พระองค์ได้ส่งสร้างมานะครับมีเพศผู้ก็มีเพศเมียมีกลางวันก็มีกลางคืนอันนี้เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ได้บอกให้เราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์สร้างมาเป็นคู่พระองค์เท่านั้นที่เป็นจํานวนขี้แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวนอกจากนี้แล้วนะครับการสร้างอาดัมขึ้นมาก็ต้องการที่จะบอกคนที่ทนงว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นนะครับชาติพันธุ์ตัวเองเหนือคนอื่นนะครับว่าถ้าใครมีทัศนคติแบบนี้ก็เหมือนกับอิบลีสนะครับที่มีทัศนคติว่าตัวเองเหนือกับคนอื่นเพราะตัวเองถูกสร้างมาจากไฟนะครับส่วนอาดัมถูกสร้างมาจากดินนะครับแล้วเราก็เรียนรู้กันไปด้วยนะครับว่าพระองค์ให้เกียรติมนุษย์โดยการที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ชัดเจนว่าพระองค์ต้องการให้มนุษย์มาเป็นคอลิฟะเป็นตัวแทนของพระบนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะครับขณะเดียวกันการประทานเรื่องราวของอาดัมก็เพื่อที่จะแก้ไขความเชื่อผิดนะครับว่าพระเจ้านั้นนะครับไม่ได้เป็นพ่อใครไม่ได้เป็นลูกใครนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากล่าวว่าพระองค์เป็นพระบิดาหรือพระองค์เป็นพระบุตรนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมทั้งมนุษย์ด้วยถ้าใครจะเอาการกําเนิดอันมหัศจรรย์ของนบีอีสาที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการตั้งนบีอีสาเป็นพระเจ้าแล้วก็ให้ดูการสร้างนบีอาดัมกันละกันนะครับเพราะว่านบีอาดัมอัลเลาะห์สร้างมาโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่ส่วนนบีอีสาเนี่ยยังมีแม่แต่ไม่มีพ่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าเอาเหตุผลเรื่องการกําเนิดอันมหัศจรรย์ของนบีอีสานะครับมาอุปโลกหรือมาตั้งว่านบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้านะครับเรื่องราวของอาดัมนะครับก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าในคัมภีร์กุรอานอยากเล่าในเรื่องราวของลูกหลานนบีอาดัมนะครับให้เราแต่ว่าคราวที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงนะครับจากอาดัมเนี่ยนะครับอาดัมเนี่ยนะครับมีลูกนะครับคนหนึ่งชื่อกอบีลนะครับอีกคนหนึ่งชื่อฮาบีลและอีกคนหนึ่งชื่อยาเฟธอาดัมมีลูก3คนนะครับกอบีลฮาบีลแล้วก็ยาเฟธนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับลูกของอาดัมเนี่ยนะครับลูกชายเนี่ยมีแฝดแต่ไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้นะครับอากอบีลกับฮาบีลเนี่ยมีน้องสาวนะครับเป็นคู่แฝดนะครับกอบีนกับฮาบีนเนี่ยนะครับมีน้องสาวเนี่ยเป็นคู่แฝดกันนะครับทีนี้นะครับอาดัมเนี่ยต้องการที่จะให้กอบีนเนี่ยนะครับแต่งงานกับน้องสาวของฮาบีนและก็ให้ฮาบีนเนี่ยแต่งงานกับน้องสาวของกอบีนสลับกันนะครับแต่ว่ากอบีนเนี่ยนะครับกอบีนเนี่ยไม่ต้องการจะแต่งงานกับน้องสาวของฮาบีนจะแต่งงานกับน้องสาวที่เป็นคู่แฝดของตัวเองนะครับก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมเนี่ยนะครับอดัมทำอย่างไรอดัมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเจ้าต้องให้อัลลอฮ์ตัดสินแล้วล่ะก็บอกกับทั้งสองคนนะครับว่า
ให้เอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดเนี่ยมาพีถวายต่ออัลเลาะห์นะครับมาพีถวายต่ออัลเลาะห์แล้วก็ดูว่าอัลเลาะห์จะตัดสินอย่างไรถ้าอัลเลาะห์ตัดสินโดยการที่รับของพีถวายของใครนะครับคนนั้นก็จะต้องยอมรับการตัดสินนะครับฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยนะครับกอบีนกับฮาบีนเนี่ยก็เอาสิ่งพีถวายนะครับมาบูชาพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ตัดสินกอบีนเนี่ยนะครับเอาข้าวโพดแห้งๆนะครับมาพีถวายกับอัลลอฮ์ส่วนฮาบีนเนี่ยนะครับก็เอาแกะตัวที่อ้วนพลีมาถวายแล้วมาวางเอาไว้กลางแจ้งนะครับก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับทรงรับสิ่งที่ฮาบีนนำมาถวายคือเป็นแกะตัวอ้วนนะครับโดยการให้มีสายฟ้าฟาดลงมานะครับเมื่ออัลลอฮ์ตัดสินแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ากอบีนเนี่ยนะครับไม่พอใจยังต้องการที่จะแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองนะครับทั้งที่อัลลอฮ์ได้ตัดสินแล้วนะครับปรากฏว่ากอบีนเนี่ยผู้เป็นพี่ก็อาฆาตน้องว่าฉันไม่ยอมแกแน่ๆแล้วก็ฉันจะฆ่าแกเพื่อที่ว่าฉันจะได้แต่งงานกับคู่แฝดน้องสาวฉันเพื่อไม่ให้ฮาบีนเนี่ยมาแต่งงานกับน้องสาวฉันนะครับเมื่อโดนขู่อาฆาตอย่างนี้นะครับที่กุรอานเนี่ยก็เล่าให้เราฟังนะครับฮาบีนเนี่ยได้บอกพี่ชายตัวเองว่าถึงแม้ว่าพี่จะยกแขนที่จะฆ่าฉันก็จะไม่ตอบโต้พี่ฉันจะให้อัลเลาะห์นี่เป็นผู้ที่ตัดสินเพราะในเมื่ออัลเลาะห์ได้ตัดสินนะครับให้ฉันแล้วเนี่ยพี่ยังไม่ยอมรับก็หมายความว่าพี่เนี่ยก็ไม่ยอมรับการตัดสินของพระเจ้าถ้าพี่จะฆ่าฉันก็จะไม่ยกมือขึ้นไปต่อสู้กับพี่ก็จะให้อัลเลาะห์ได้เป็นผู้ตัดสินแล้วก็เสร็จแล้วนะครับปรากฏว่าพี่ชายนะครับก็ฆ่าน้องของตัวเองนะครับโดยการใช้หินเนี่ยทุบนะครับปรากฏว่าฮาบีนเนี่ยครับก็ตายปรากฏว่าพอตายแล้วเนี่ยนะฮาบีนก็จนปัญญาว่าเอ๊ะน้องที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะจัดการศพอย่างไรก็คิดดูเอาละกันนะครับตอนนั้นนะฮาบีนยังไม่รู้เลยว่าฆ่าน้องตัวเองไปแล้วเป็นศพแล้วนะครับจะจัดการศพน้องอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าขณะที่กำลังงงและตกใจอยู่นั่นนะครับเราก็ให้ไอ้กาสองตัวมาจิกตีกันนะครับจนกระทั่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยตายไปไอ้กาตัวหนึ่งเนี่ยตายไปหลังจากจิกตีกันนะครับไอ้กาตัวที่ชนะและมีชีวิตรอดเนี่ยนะครับมันก็ใช้เท้าใช้เล็บคุยดินนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาเท้าเขี่ยไอ้กาตัวที่ตายแล้วเนี่ยนะครับลงไปในหลุมที่มันขุดมาแล้วก็เอาดินตบนั้นกอบีนเนี่ยนะครับก็เลยรู้สึกเสียใจว่าโอเราเองเนี่ยยังไม่รู้เลยฆ่าน้องไปแล้วเนี่ยจะจัดการกับศพน้องอย่างไรก็ได้บทเรียนนะครับว่าโอ้อีกามันยังรู้จักการฝังศพอีกาด้วยการที่มันจิกตีกันตายนะครับโดยการฝังเพราะนั้นกอบีนก็เลยจัดการฝังศพน้องชายของตัวเองดังนั้นตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการก่ออาชญากรรมการสังหารนะครับดังที่มาลาอิกะห์เนี่ยได้บอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูว่าพวกเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมนะครับในเมื่อพวกเราก็สดุดีพระองค์แล้วพวกจะสร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะก่อการเสียหายแล้วก็หลักเลื่อนบนหน้าพื้นแผ่นดินกันนั้นเลยนะครับจะสร้างขึ้นมาทำไมนะครับแล้วก็มันก็เป็นจริงครับหลังจากอาดัมมาอยู่กับโลกนี้อาชญากรรมครั้งแรกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การจัดการศพด้วยการฝังมันก็เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับโดยการที่อัลเลาะห์ได้ส่งนกอีกานะครับมาสอนวิธีการจัดการศพให้แก่มนุษย์นะครับก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแม้คัมภีร์กุรอานจะไม่ได้เล่าเรื่องราวในรายละเอียดแต่ต้องการให้เราได้รู้ว่าเมื่อมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับมันมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นนะครับไอ้คำอิจฉาเนี่ยนะครับมันคือความต้องการอยากได้เหมือนคนอื่นแต่พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันสเต็ปที่สองตามมาถ้าคุมความอิจฉาไม่ได้ก็มีความริษยานะครับริษยาก็คือเห็นคนอื่นมีเหมือนตัวเองไม่ได้หรือดีกว่าตัวเองไม่ได้หรือทนเห็นตัวเองเนี่ยต่ำกว่าคนอื่นไม่ได้ไม่เกิดความริษยานะครับมันมีตั้งแต่ความต้องการค
ความอิจฉาเหมือนมันเป็นแพ็คเกจเลยนะครับลักษณะเป็นความอริษยาลักษณะมันมีความอาฆาตเห็นไหมฮะมันจะเป็นแพ็คเกจมาเลยมันเป็นคล้ายๆกับความชั่วหรือก็เป็นโรคนะครับก็มีความดันเบาหวานโรคหัวใจมันก็จะมากันเป็นพวงแบบนี้เลยตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่อสภาต้องการที่จะสอนเรื่องของคุณธรรมหรืออะไรที่ไม่ใช่เป็นคุณธรรมที่จะเป็นความเสียหายนะครับอย่างน้อยคุณธรรมที่เราได้รับจากบทเรียนของลูกอนามก็คืออย่างน้อยที่สุดถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ให้อัลลอฮ์เป็นคนตัดสินถ้าไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ตัดสินมาแล้วปัญหามันก็จะติดตามมานะครับ